สวัสดีครับผมรัชชัยเศรษฐริษัทนมายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง image ต่อนะครับในตัว qt creator นะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับในเคสนี้เนี่ยนะครับคลิปก่อนนั้นเนี่ยผมสอนวิธีการโหลด image แบบโปรกแกรมติคไปแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำการโหลด image ในรูปแบบที่เป็นลักษณะใช้ตัว qt resource นะครับซึ่งมันเป็นยังไงล่ะก็เบื้องต้นก่อนนะครับพูดเห็นว่าผมสามารถทาการโหลดรูปขึ้นมาได้โดยที่ มันปรากฏอยู่บนพรีวิวเลยซึ่งวิธีการนี้ผมต้องอมีความรู้สองอย่างในการอย่างแรกก่อนกนะ็คือการโหลดรูปผ่านตัวสไตล์ชี t นะครับถัดมาคือการสร้างนะครับตัวที่ชื่อว่าตัว QT Resort นะครับซึ่งวิธีการสร้างสร้างยังไงก็ผมคิดว่าผมจะ New Project มาเห็นภาพเลยแล้วกันนะครับในเบื้องต้นก่อนผมก็ทำการ New Project ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็ชุดนะครับ ก็เป็น qt แล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อว่า qt image นะครับ resort demo แล้วกันนะครับนี่นะครับเหมือนเครื่องมันจะค้างเพราะว่าผมเขาเรียกว่ารีโมทผ่านเน็ตเวิร์กนะครับก็แป๊บนึงนะครับโอเคมาละก็ <c oughs> image นะครับแล้วก็ resort นะครับ demo แล้วกันตั้งชื่อยังัน ก็ enter ครับ next ครับ next ครับแล้วก็ finish เนอะก็โอเคเบื้องต้นก่อนนะครับสมบมติคุณต้องการจะเขาเรียกว่าสร้างเขาเรียกว่าอะไรเดียโฟลเดอร์ er ที่ว่าเก็บ Image หรือไฟล์ที่คุณต้องการจะบันเดิแบบที่เป็นลักษณะคือไม่ได้อิงกับเ <c oughs> ขาเรียกว่า Path ของไฟล์โดยตรงแล้วก็สามารถทียบวิวินสตรักเจ์ได้นะครับคุณสามารถทำนี้ได้ครับเบื้องต้นก่อนก็าจะทำการคลิกขวาไปที่บริเวณนี้ก่อน นะครับเราก็เลือกคำว่า show containing folder ผมแนะนำว่าทำการสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพมาหนึ่งโฟลเดอร์ก่อนก็คลิกขวาครับ New Folder ผมขอย่าตั้งชื่อว่า image นะกันนะครับดังนั้นผมทำการดาวน์โหลดรูปโฟลเดอร์ทำการดาวน์โหลดรูปมา1รูปละ่นะครับในเคสนี้ผมจะลองทำการไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมดาวทำการดาวน์โหลดรูปมา1รูปไปละ ผมทำการ Copy นะครับแล้วก็ไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ image รายกันผมขออนุญาต rename ินหนึงนะครับก็ตั้งชื่อว่า banner นะครับโอเคแล้วนั้นก็กลับไปที่ qt นะครับ ก็ในเบื้องต้นก่อนเวลาเราต้องการจะเขาเรียกว่าเพิ่มเจ้าตัวรีสอร์ทเราสามารถคลิกขวานะครับไปในโปรเจกต์เราอันน,นี้คือโปรเจกต์เก่านะเขาญาติปิดไปเลยกันนะครับจะได้สบายใจว่าเ,าเป็นแค่โปรเจกต์เดียวนะครับคลิกขวาตรงไอคอนโปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกคําว่า add ครับ new นะครับแล้วก็มาดึงตรง qt นะครับทําการเลือกในสน่วนชื่อว่า qt resort file นะครับอันนั้นก็ทําการใส่ชื่อนะครับ ของโฟลเดอร์ตัวรีสอร์ทเข้าไปโดยปกติจะตั้งชื่อว่ารีสอร์ทนะครับกด next ครับ finish ครับเอาละ <c oughs> ทำการสร้างฝาน,นี้ขึ้นมาเบื้องต้นเราทํทำการสร้าง่าดซึ่งผาดในเคสนี้เขาเรว่า prefix นะครับโดยการกด add แล้วก็คลิก prefix มาจะเป็น่าดน,นี้นะครับทำการรีไวท์เป็น image ละกันนะครับห <c oughs> ลังนั้นค่อยทำการเพิ่มไฟล์เข้ามาในผาดผาดน,นี้ในพียินี้โดยการ add ไฟล์ครับ แล้วก็ทำการมองหาไฟล์นะครับก็ผมทิ้งไว้ใน images ก่อนหน้านี้เอาละเรียบร้อยละนะครับเป็นอันเสร็จนะครับในเคสนี้ประเด็นคือต้องทำการเซฟนะครับบางทีมันไม่ออต้เซฟแล้วก็มาที่ไฟล์ครับแล้วก็ทำการมองหาตัวเซฟนะครับปุ๊บนะครับมาเซฟเสร็จปุ๊บค่อยทำการกลับมาที่หน้าฟอร์มครับดลังนั้นก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมครับลากเจ้าตัว level มาใส่นะครับที่บริเวณนี้นะครับ ทำการย่อซะนิดหนึ่งนะกันนะครับลบข้อความทิ้งครับคราวน,นี้แทนที่เราจะทำการใช้วิธีการโปรแกรมติกตอนนี้เราสามารถมาที่ตรงบริษัทชีทน,นะครับกดที่ไอคอนตรงนี้ครับมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้ระวังนะครับถ้าเกิดคุณกดตรงนี้มันจะลําบากนะครับมันจะบางทีจะไม่ถูกนะครับมันได้กันแหละแต่จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ให้กดตรงนี้ครับ เราเลือกเป็น image ดีกว่าเพราะว่ามันจะมี choice คุณเลือกว่าเป็นแบบไหนนะครับพรา้องคการจะแค่โหลดรูปธรรมดาถ้าเรเลือกเป็นขา b แบ k ็กกราวมันจะลักษณะคือไม่รักษาตาส่วนแล้วเกิด image จะทําการรักษาตาส่วนด้วยนะครับเราค่อยทำการเลือก่าที่เป็น image แล้วก็เลือกรูปครับกด ok ครับกดเ okay คเลยครับรูปจะมาละและตาส่วนก็จะไม่เพี้ยนด้วยนะครับโอเคนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการโหลดรูปนะครับ ในการผ่านเท่าตัว Qt Resor t Res นะครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับถ้าเกิดทำการติดตั้ง Resor เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอมารันขึ้นมานะครับร <c oughs> อปแป๊บหนึ่ง <c oughs> อันนี้รันเนี่ยก็จะว่ารันละโอเคครับก็ เหมือนกันทุกอย่างนะครับโอเคครับยังไงถ้าเกิดชอบใจงไงก็ฝากติดตามผลงานได้นะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe และกดแชร์นะครับหรือเข้ามาทำการเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ Arduino .code m o b i l e หรือ c o d e Mobile com ก็ได้ครับสำหรับคนที่สนใจอบรมหลักสูตรของเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ